สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะรินดาอยู่ที่สกายวอล์กทางเชื่อม BTS ศาลาแดงนะคะถ้าเพื่อนๆอยู่ที่ BTS ศาลาแดงนะคะสกายวอล์กทางเชื่อม BTS เราจะออกทางประตู5นะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยหรือว่าไปโรงแรมคลาวพลาซ่านะคะถ้าเดินออกจากทางสกายวอล์กตรงนี้นะคะเพื่อนๆให้ออกทางประตู5เหมือนกันนะคะแล้วเราค่อยไปแยกอีกทีนึงนะคะตรงจุดนี้ให้เดินตรงไปเหมือนกันเลยค่ะพอเพื่อนๆ เดินตรงมานะคะเจอ3แยกบนสกายวอล์กนะคะให้เพื่อนๆ เลี้ยวไปทางด้านซ้ายมือของเรานะคะเราจะไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก่อนนะคะเพื่อนๆด้านหน้าเรานะคะจะเป็นสะพานไทยญี่ปุ่นค่ะให้เพื่อนๆ เลี้ยวมาทางด้านซ้ายมือของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะให้เลี้ยวไปทางขวามือเราค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็เดินตรงไปนะคะเดินตรงไปตามสกายวอล์กเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆจะเห็นสกายวอล์กนะคะเชื่อมกับตึกพปร.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะให้เพื่อนๆเดินตรงเข้าไปเลยนะคะถึงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วค่ะต่อไปรินดาจะพาเพื่อนๆไปที่โรงแรมคราวพลาซ่ากรุงเทพนะคะพอเพื่อนๆ เดินตรงมานะคะถึง3แยกสกายวอล์กนะคะเพื่อนๆจะเห็นป้ายนี่ค่ะเป็นป้ายบอกเส้นทางไปโรงแรมคราวพลาซ่านะคะถ้าไปโรงแรมนะคะเราจะต้องเลี้ยวไปทางซ้ายมือของเรานะคะเลี้ยวไปเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็ตรงไปนะคะแล้วเพื่อนๆจะเห็นบันไดทางลงซ้ายมือค่ะนี่ค่ะป้ายเขาจะบอกไว้นะคะให้เดินลงบันไดไปเลยค่ะตลอดเส้นทางนะคะเขาจะมีป้ายบอกไว้ตลอดเลยค่ะหลังจากที่เราลงบันไดไปนะคะเราก็จะเลี้ยวไปทางขวามือนะคะตามป้ายลูกศรเลยค่ะพอลงจากบันไดนะคะเลี้ยวทางขวามือเลยค่ะเพื่อนๆ
ออกมาแล้วนะคะให้เดินไปตามฟุตบาทนี้เลยนะคะไม่ต้องข้ามถนนนะคะเดินตรงไปตามฟุตบาทเลยค่ะถึงโรงแรมคราวพาซ่าแล้วค่ะ